เราจะลงไปกลางทะเลเลยค่ะเราอยากลองกินกุ้งมังกรซาชิมิแบบดิบๆแล้วอยากลองกินเลือดกุ้งด้วยเนื้อยังแบบดุบๆๆๆๆอยู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูจิโกะค่ะวันนี้เราอยู่ภูเก็ตตะเต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 ที่นี่คือ Intercontinental นะคะอันนี้ก็คือเป็น Master Bedroom ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโซฟาเอ้ยไม่ใช่เป็นเตียงนอน จบแล้วอาชีพการรีวิวสถานที่ นี่คือโซฟาอันนี้คือทีวีพอเปิดออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยฝั่งนู้นก็จะมีที่ให้นั่งเล่นนะคะแล้วก็ด้านซ้ายอ่างอาบน้ำแบบโอเพ่นเดี๋ยวจะปิดลงมาก็ได้ฝั่งนี้เป็นที่ตากแดดและด้านบนก็จะเป็นห้องแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพข้างบนให้ดูที่นี่แบบแฮปปี้มากนี่เราก็นอนที่นี่คืนที่2แล้วนานๆทีเราจะได้พักผ่อนดีๆเราพักผ่อนแต่เราอยากให้ทุกคนดูจริงๆว่าเฮ้ยที่เนี่ยสวยมากๆเลยเว้ยหลังจากพักผ่อนแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับลงทะเลกันเราจะลงไปกลางทะเลเลยค่ะที่กลางทะเลมีสถานที่รับหนึ่งอย่างเขาเก็บอาหารทะเลแบบอันโอชะแบบพรีเมียมไว้กลางทะเลนะคะจะมีกระชังกุ้งมังกรเราอยากลองกินกุ้งมังกรซาชิมิแบบดิบๆเฮ้ยแล้วอยากลองกินเลือดกุ้งด้วยอยากลองกินเลือดกุ้งใช่ค่ะอยากกินค่ะเรายังไม่ไปวันนี้หรอกวันนี้เราขอนั่งพักผ่อนที่นี่ก่อนได้ปะอยากนั่งตักต่อยนที่นี่อยากเห็นไหมว่าเราตักต่อยนกันยังไงอยากเห็นครับไปดูค่ะตักต่อยนไหมคะบรรยากาศชิลมากเวอร์มีคนตกปลาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อ่าวถลางนะคะเป็นท่าเรือของเรือล็อบสเตอร์นะคะเอ้ยกุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งมังกรผู้ผิดมันคือที่ที่เงียบมากไม่มีนักท่องเที่ยวขนาดนั้นน้ำใสมากสวัสดีค่ะพี่เอาอะไรขึ้นมาคะปูจะไปตัดค่ะอุ๊ยขอดูได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวไปตัดแล้วอันนี้เอาไปทำอะไรอะคะเอาไปต้มแกะเนื้อขายต้มแกะเนื้อขายไปค่ะด้วยด้วยด้วยไม่กล้าขยับตัวแรงเลยอะฉันคิดแล้วฉันได้ยินเสียงแก๊ก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 มาสี่ทีคนนั่งเสียคนไม่อาบครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ตกใจมากน้ำหนักต้องลดแล้วใช่ไหมตอนนี้ถึงแล้วนะคะนี่ก็จะมีกุ้งมังกรเจ็ดสีอันนั้นปูอะไรอะคะปูเสือครับปูเสือแล้วอันนี้หอยแข้งตัวอ๋อนี่หอยครางไม่ใช่หอยแครงหยิบมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะแครงจะตัวเล็กๆครางจะใหญ่โอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นกุ้งว่ายว่ากุ้งมันว่ายเร็วมากเลยอ่ะว่ายมันว่ายเร็วมากเลยอ่ะพี่สมศักดิ์คือสมชายเอ้ยพี่สมขอโทษค่ะพี่สมชายคือทำเป็นเหมือนอวนขายอาหารทะเลอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ครับเป็นชาวบ้านหามาถ้าเล็กๆก็มาพักเลี้ยงถ้าใหญ่ขายได้ก็ขายรับซื้อคือเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางพี่สมชายเนี่ยก็จะทำกระชังกุ้งมังกรด้วยเดี๋ยวพาทัวร์หน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างปลาติดปลากินเลยปลาทั่วร้านอาหารจะทานเมื่อกี้ตกเรือไปทีนึงไม่กล้าเดินไปแล้วอ่ะฝันเหมือนวันนี้ดวงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ้ยอันนี้ปลาเลยคะเคยรู้ไหมว่ากุ้งตัวนึงที่เรากินอ่ะมันอายุเท่าไหร่ไม่รู้ครับตามมาดูคือปกติก็ไม่ได้กลัวขนาดนี้นะแต่เมื่อกี้เรือหักไอเล็ก3ขีดตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัว3ขีดนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5เดือนแล้ว5กิโลนึงก็ปีโอ้โหเจ็ดสีนี่ที่มันแพงมันเป็นกุ้งธรรมชาติเพราะไม่ได้แล้วรุ่นนี้ตีกลมๆแบบเงินเองก็อยู่ที่ประมาณตัวละ450อันนี้เรามาดูอีกบ่อนึงแล้วนะคะบ่อนี้กุ้งอายุเท่าไหร่คะ1ปี1ปี
โอ้ตัวใหญ่มากว้าวพร้อมบริโภคตัวนี้ไซส์เท่าไหร่คะเนี่ย89กิโลครับใหญ่มากใหญ่จริงว้าวแล้ว1กิโลที่รับซื้อกับ1กิโลในกระชังอันไหนจะอร่อยกว่ากันคะเหมือนกันเหมือนกันเหรอคะหลักๆคือวัตถุดิบสดนี่ก็อร่อยไป 90% แล้วอันดับที่2ก็ลองเรามาที่ร้านทำนะมีการลองทำได้น้องแล้วช่างรอครับราคาทั้งหมด 2,070 บาทนะคะหิวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมร้านตาถวยนะคะเป็นมิชลินไกด์นะคะสวัสดีค่ะเป็นไงครับเป็นเสือหลอมีตาถวยลูกป๋าลูกป๋าจะอยู่ด้านข้างครับด้านข้างอันนี้เป็นลูกป๋าบอกเลยร้านตาถวยนะคะได้มิชลินด้วยปี2019นะคะเป็นมิชลินไกด์จ้าร้านตาถวยอะไรอร่อยคะท่านเจ๊จำชื่อเมนูแล้วถ้าเป็นพี่ชอบพี่ชอบไปดูอะไรคะชอบหนูค่ะที่มีแฟนพี่นั่งอยู่ด้านข้างวันนี้หนูมีกุ้งมังกรมีกุ้งไม้ด้วยไม่ได้เอามาฝากนะคะค่ะได้ค่ะอยากทำเป็นซาชิมิได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาจะดูแลตรงนี้อยู่ค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่าตัวจะสูงมากจะไม่คุ้มกับโอเครู้เรื่องแล้วก็เป็นสไปซ์เด็กเลยเอาเป็นเรื่องมาก่อนได้ค่ะใช่ค่ะปลอนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะนี่คือกรรมวิธีการทำอาหารนะคะของกุ้งมังกรนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะนำเลือดกุ้งออกมาก่อนเลือดกุ้งอุ้ยซึ่งเลือดกุ้งนะคะไม่ใช่สีแดงนะคะเลือดกุ้งเป็นสีใสๆอมเทาๆมันเป็นก้อนอ๋อคือมันเป็นก้อนเลยมันไม่จำเป็นต้องใส่สไปก็เป็นก้อนเรานึกว่าแบบตัวสไปเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้แบบว่าเลือดมันแข็งเลือดมันแข็งแต่ว่าไม่ค่ะพอเทลงมาปุ๊บก็คือถึงตัวเลยอันนี้คือสามารถใส่สไปแล้วกินได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวเรากินพร้อมกับกุ้งซาชิมิสดๆดิบๆค่ะเนื้อยังแบบดึบอยู่เลยอ่ะเซลน้องยังแบบว่าทำงานอยู่พร้อมกินหรือยังพร้อมค่ะข้างล่างอ่ะเป็นวุ้นไปแล้วจริงๆอ่ะต้องคนมันแตกจริงเหรอใช่น้องคนงานแตกเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเหมือนมูลลูกตาลอ่ะก็ต้องตักกินแล้วก็ซดน้ำตามเฮ้ยมัน Amazing มากเลยอ่ะไปซดน้ำตามซดน้ำตามทันยุวัฒนะเข้าไม่ถึงค่ะขาวมากเหมือนน้ำทะเลเทคเจอร์มันเป็นเยลลี่เลยอ่ะน้ำตามน้ำตามมันเหนียวเหนียวเหมือนเราเอาน้ำทะเลไปทำเป็นวุ้นใช่เดี๋ยวรู้ไม่เหมือนกันชอบเคี้ยวเคี้ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกินน้ำเคี้ยวน้ำไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ช่วยช่วยไหมน้ำทะเลวุ้นบอกแล้วเคี้ยวค่ะรสชาติเหมือนเนี่ยวุ้นเป็ดกะทิในขณะที่พี่บอกว่ารสชาติเหมือนอะไรหน้าพี่เหมือนจะร้องไห้เค็มอ่ะเออเค็มอ่ะสรุปเลยนะคะสำหรับเลือดกุ้งเนี่ยนะคะสำหรับตัวมัวนะครับไม่อินไม่อินค่ะคิดว่าเราจะอินกว่ากันนะคะครับก็คือกุ้งมังกร7สีนะคะตัวนี้น้ำหนัก1กิโลนะคะซึ่งเนื้อด้านในเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าน้ำหนักอยู่ที่หัวประมาณครึ่งโลนะคะอีกครึ่งโลถึงจะเป็นตัวเนื้อนะคะซึ่งพอคว้านเปลือกออกไปแล้วเนื้อข้างในเหลือประมาณ3ขีดคุ้มค่ะคุ้มค่ะโอเคค่ะเนื้อเนี่ยเหมือนหอยเชลล์กลิ่นไม่มีเชมหน่อยมันกรอบแล้วมันก็หวานแต่ว่ามองว่ามันต้องจิ้มพอไม่จิ้มแล้วรสชาติมันจืดไปอ่ะจิ้มนะอร่อยความเค็มเนี่ยทำให้ตัวกุ้งหวานขึ้นและความแบบซ่าๆปลายลิ้นของวาซาบิเนี่ยทำให้รสชาติมันแบบมีมิติมากขึ้นสุ่มนะคะอุ้ยแต่เนื้อมันกรุบมากเนื้อจิ้มซีฟู้ดเป็นไงความเปรี้ยวมันกบกุ้งอ่ะ
ก็คือถ้ากินให้อร่อยสุดต้องจิ้มโชยุแต่เนื้อกรอบมากเนื้อกรอบมากกรอบกว่ากุ้งแก้วอีกฮะเฮ้ยใช่หรอกรอบกว่าค่ะเพราะว่าราคาแพงกว่ามาเลยกระเป๋าตังกรอบไปแล้วค่ะถ้ากุ้งแก้วใช่ปะล่ะมันจะกรอบแล้วมันจะแบบกรุบกรุบแต่เนี้ยมันกรอบแบบกรอบกรอบกรอบทุกคนหยิบคนละหนึ่งแล้วทุกคนจิ้มโชยุเฮ้ยเอาเลือดเฮ้ยเขากินก่อนไม่รอคนอื่นว่ะกินเลยกรอบมากเลยเป็นไงเข้าใจคำว่ากรอบแบบแต่สังเกตนะรีแอคชั่นทุกคนจะไม่แบบโอ้ว้าวสุดยอดคือมันอร่อยแบบแล้วรสชาติมันจะแบบเฟรชเฟรชนิดนึงเดี๋ยวโมจะลองกิน2ชิ้นนะคะให้มันเต็มปากอยากรู้ว่ามันจะกรุบขนาดไหนนะคะอันนี้อร่อยมันได้เคี้ยวแบบทั้งสองข้างแต่ที่เสียดายมากเลยคือหัวกุ้งเว้ยเอากลับประเทศกินนิดเดียวจะหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าอร่อยน้อยเออมีอะไรจะพูดกับคนดูโมขอโทษที่คลิปกุ้งแก้วแช่ปลาเราใช้ซาวด์เอฟเฟคที่มันแบบกระโชกโคกห้าเกินไปมันเลยทำให้หลายคนคอมเมนต์ว่าโดนแม่ด่าเราขอโทษจริงๆมันเป็นเสียงในการ์ตูนญี่ปุ่นเราจะพัฒนาในอนาคตโดยการที่เราจะใช้ซาวด์เอฟเฟคที่มันดีขึ้นทุกคนคิดว่าการใส่ซาวด์เอฟเฟคทำให้การกินของโมเปลี่ยนไปบ้างเราจะกินแบบอร่อยมากแต่เราจะใส่ซาวด์เอฟเฟคเป็นเสียงที่มันประหลาดหนึ่งสองอีกแบบนึงต้องกินแบบเฉยๆแบบกินทั่วไปแต่ว่าเราต้องใส่แสงแบบกุ้งออกมาจากหัวนะชิ้นนี้ใหญ่มากแบบ1หรือแบบ2ดูอร่อยกว่ากันคอมเมนต์ลงมาสรุปคือโบเบ๋นะคะทุกคนกินโบเบ๋ด้วยความง่ายหรือทรมานง่ายมากสบายสบายสบายเราเหมือนกินออเดิร์ฟเพราะมัน2,000เหมือนกินขอบคุณพี่มากนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะใครอยากมากินอาหารซีฟู้ดนะคะมาได้เลยที่ร้านตาถวยร้านบ้านบ้านตาถวยแต่ว่าจัดสวนสวยมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ใครที่อยากกินก่อนนะคะมากินได้เลยนะคะแต่ว่าคำเตือนเลยก็คือว่างบเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแพงกิโลละประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทนะคะใครที่อยากมาตามนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ภูเก็ตนะคะทริปนี้ก็เป็นทริปที่รีแลกซ์มากมากนะคะนอนเยอะมากเลยนะคะอยู่โรงแรมนะคะโรงแรมสวยมากมากแล้วก็ได้มากินกุ้งมังกรแบบสดๆด้วยนะคะจะแฮปปี้มากมากเลยนะคะทิพย์เคิร์นวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะได้ใครใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบ๊ายบายไปไหนดีทริปหน้าเออทริปหน้าไปไหนดี